นี่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับฟอมจังหน่อยเยอะนวันนี้ครับรูยนแบบขออตาเทิร์นเฟ้นกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสหรับคลิปในวันนี้ครับจะมารีวิวตัวละครต่อจากตัวของเอเลนเลนเองครับที่ได้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นในคราวนี้ครับจะมารีวิวตัวของยูมิวบ้านดีกว่าเลยครับผมเลเวลร้อยเจ็ดห้าแล้วครับเป็นท่าแสงนยครับเป็นตัวการแล้วก็เป็นตัวซัมมอนเนอร์เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเลเวลร้อยเจ็ดห้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวละครจากซาพาร์ทหนึ่งล้อเช่นเดียวกันครับกับเอเลนเเองครับแต่ป็นตัวแบบฟรีเนาะไม่ใช่่เเป็นนแบบบออาาาพสงะครัผม ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอันนี้ผมเอาเอเลนมากันเหนียวไว้ก่อนนะครับคิดว่ามัน่าจะได้ใช้ประโยชน์อะไรกับเหมือนกับเอเลนครับที่ต้องเอาตัวละครมาแบบคู่กันเนาะประมาณนั้นนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของยูมีครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่600นะครับผมแล้วก็ได้ตีแบบเตอมเขาวงกลมนะครับมาเรามาดูแอนิเมชันกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆปึ๊บ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 มาตัวโคนะครับมาเลยเรับผม แอนิเมชันก็จะเป็นการเรียกไททันลิงแบบตัวโคดออมันเองนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ผมสรหรับเริ่มต้นนะครับยูมิลครับดาเมจก็อยู่ที่18,400นะครับเจเจวิริยะ60เป็นเองนะครับผมเรามาอัพที่ขั้นดีกว่าครับขั้นที่หนึ่งครับผมก็ใช้เงินครับอยู่ที่14,400หมน้ะครับผมแล้วก็พออัพปุ๊บก็จะมีซีลกดด้วยครับจะเป็นการเรียกตัวของไททันเกียวมันเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกทีหลังนะฮะปุ๊บเราลองเรียกก่อนแล้วกันนเาะปุ๊บ นี่นะฮะไททันเกวียนนะครับเลือดอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับนี่เลยแล้วก็ค่้นล่สอนนะครับใช้เงินที่สี่หมื่นครับผมเป็นตัวการเรียกตัวของไททันกรามออกมาเองนะครับเมื่อกดไปปุ๊บไททันการก้อนออกมาครับเลือดอยู่ที่สองล้านีแสนนะครับผมแล้วก็อาพในขั้นที่สามครับใช้เงินครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมปุ๊บก็จะเป็นการเรียกตัวของเอเดนออกมาได้นั่นเองนะครับผมนี่ เอเล่นนะครับเลือดอยู่ที่95ล้านนะครับผมสำหรับตัวของยูมิลนะครับวานในแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตีแอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วพออัพในขั้นที่ครับที่หนึ่ครับอยู่ที่245,000ครับผมก็จะเป็นไททันตัวของไลเนอร์ออกมาครับแล้วก็ไลเนอร์นะครับจะมีความสามารถครับเมื่อเราเรียกปุ๊บก็จะสามารถเพิ่มเลือดถ่าได้นะครับผมประมาณเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ประมาณ14ล้านนะครับผมอ่าสามารถแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้ามันครูดาวเสร็จนะแล้วพออัพในขั้นที่5ครับจะอยู่่ที2ห้านะครับผม เป็นไททันตัวของอ่าเป็นไททันปีกแล้วกันนะครับผมเรียกไททันปีกครับเลือดประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อัพในขั้นที่หกนะครับจะอยู่ที่สามล้สองแสนนะครับผมเป็นไททันฟีเมลหรือเปล่าอ่าใช่ครับเรียกแอนดี้ออกมานะครับประมาณนี้ปุ๊บลองดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าปุ๊บโอเคเรียกแอนดี้ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลือด นี่แล้วก็ท่านที่เจ็ดนะครับใช้เหรียญที่สี่ล้านหกแสนนะครับผมก็จะเป็นเรียกไททันวอร์ฮมเมอร์หรือเปล่าไททันค้อนสงครามนะครับปุ๊บออกมาดูหรือว่าไททันเยอะไปก็เลยเสกไม้ได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าไททันมันแซมมอนเยอะไปหรือเปล่าแบบว่าอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะไม่แน่นะครับ แล้วพออัพในขั้นที่8นะครับผมก็จะเป็นนุกนะครับคอร์ลโซนะครับใช้เงินที่5ล้านถึงแสนนะครับปุ๊บก็จะเป็นการเรียกเอ่อเนี่ยคอร์ลโซออกมานะครับประมาณนี้ปุ๊บคอร์ลโซออกมาครับดาเมจก็อยู่ที่100ถึง4ล้านนะครับประมาณนี้ดาเมจประมาณนี้เลยนะโหโอเคครับผมแล้วพออัพในขั้นที่9นะครับผมก็อยู่ที่6ล้านครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายของดูมิลนั่นเองครับผมจะเป็นการเรียกไททันที่เป็นอ่าไอพ่อของไอ อะไรนะฮะผมจําชื่อไม่ได้อ่ะน้องผมเหลืองนะครับปุ๊บเรียกไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องรอออกแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึงนะครับแล้วเก็บตกทีหลังแล้วกันนะฮะเอ่อไททันตัวนี้ออกมาเลยแล้วกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้มันเสกไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นไททันตัวนี้เลยนะครับผมที่เรียกออกมาได้นะครับแล้วก็ลองไททันคอร์ลโตดิคอร์ลโตไปแล้วใช่ไหมครับวายแฮมเมอร์วายแฮมเมอร์เสกไม่ได้หรอผมไม่แน่ใจว่าทําไมเสกวายแฮมเมอร์ไม่ได้นะครับ อาจจะเป็นหลักการเดียวกับตัวละครตัวนี้หรือเปล่าเลยครับไม่มั่นใจนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมไททันค้อนสงครามครันึงผมต้องเห็นให้ได้อ่ะอ่ะออกมาอ่าออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเลือดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆทุกตัวเลยนะครับที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมเอาเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราสรุปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราได้เห็นไททันกันทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าบางตัวเราต้องรอให้มันหมดก่อนแล้วก็ถึงจะเสกได้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกเข้าเกมประมาณ2รอบครับผมไม่สามารถเสกไททันตัวสุดท้ายได้กับตัวของไททันคอนสงครามได้นั่นเองนะครับแบบที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อกี้เลยนะฮะสำหรับเลเวล175ครับดาเมจของโยมีเขาก็อยู่ที่50ล้านสองแสนครับผมตีเจ็ดวิระยะ1นึ้อนะครับผมและแบบ2องร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบสองร้อยสิบปุ๊บดาเมจก็จะอยู่ที่175ล้านนะครับผม และแบบ300รเซนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าแบบ300ครับก็อยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครับผมระยะ120นั่นเองครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดเลยครับของตัวยูมิวนั่นเองครับผมเพืพ่อๆคิดยังไงกันบ้างครับผมคอมเมนต์ผมหน่อยละกันครับและสุดท้ายนี้ผมเพิ่งเกิดครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวที่ฝากกดไลค์กดติกดกดกระดิ่งให้บอมหน่อยละกันนะผมแล้วก็เป็นเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมตายยวนั่นละช้าของตอนน